วันนี้เราจะพาทุกคนไปนอนชมวิวหลักล้านกับ7ที่พักในวังเวียงที่พักที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เที่ยวสวยๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะวังเวียงคือเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำด้วยค่ะและการได้มาพักนอนชมวิวของที่นี่ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนอยากมาสัมผัสเช่นกันสำหรับที่พักที่แรกที่เราจะแนะนำก็คือเนวานาอาร์ชิเปลรีสอร์ทที่นี่เป็นที่พักบังกะโลริมทะเลสาบน้ำงึมที่รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามและบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งแขกที่มาเข้าพักจะได้ทำกิจกรรมกันมากมายทั้งให้อาหารลิงนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดินเล่นเจ็ตสกีตกปลาเรือคายัคและอื่นๆอีกมากมายค่ะแถมรีสอร์ทแห่งนี้ยังมีเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อีกด้วยและราคาเริ่มต้นของห้องพักที่นี่จะอยู่ประมาณ602บาทต่อคืนเท่านั้นค่ะ 2. Sanctuary น้ำงึมบีชรีสอร์ทรีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบน้ำงึมซึ่งห้องพักทุกห้องของที่นี่สามารถมองเห็นทะเลสาบและภูเขาจากริมระเบียงได้บรรยากาศที่พักเองก็สวยงามมากๆเลยค่ะมีหมู่เกาะต่างๆล้อมรอบและมีกิจกรรมให้ทำเพียบทั้งสระว่ายน้ำเจ็ตสกีพายเรือคายักนั่งเรือชมวิวรอบเกาะหรือกิจกรรมบนบกอย่างเปตองจักรยานแบดมินตันที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,309 บาทต่อคืนนั่นเอง 3. Greenview Resort ที่นี่ตั้งอยู่ในบ้านท่าห้วยล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหมู่เกาะและทัศนียภาพอันงดงามซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวนี้ได้จากระเบียงห้องพักเลยค่ะและยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งอีกด้วยมีกิจกรรมตกปลาพายเรือคายัคให้ได้ทำกันด้วยนะคะใครที่ชอบความสงบเป็นส่วนตัวรีสอร์ทนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะที่นี่มีห้องพักเพียง8ห้องเท่านั้นเหมาะที่จะมาพักผ่อนชิลๆมากเลยค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,501 บาทค่ะ 4. Riverside Boutique Resort เป็นที่พักเวียงจันทน์สุดเก๋ที่ทุกคนจะต้องประทับใจกับสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสอันหรูหราและการตกแต่งแนวชนพื้นเมืองที่ทันสมัยภายในตกแต่งสวยน่าพักผ่อนมีบริการร้านอาหารนวดสปาผ่อนคลายแก่แขกที่เข้าพักด้วยโดยจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระว่ายน้ำกลางแจ้งกับวิวสุดอลังการของเทือกเขาหินปูนและแม่น้ำซองอีกด้วยค่ะโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,934 บาทนั่นเอง 5. อินทิราวังเวียงที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางวังเวียงเดินทางสะดวกและยังใกล้สถานที่เที่ยวยอดนิยมต่างๆอีกด้วยตัวอาคารออกแบบได้อย่างโดดเด่นภายในห้องพักสะอาดกว้างขวางมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวภูเขาอันสวยงามและแม่น้ำซองได้จากริมระเบียงเลยค่ะแถมผู้เข้าพักยังสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งวิวภูเขาขี่จักรยานกินลมชมวิวและยังได้เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่อาหารเช้าแสนอร่อยด้วยนะคะราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่ 2,133 บาทต่อคืนค่ะ 6. ที่มาร์ครีสอร์ทวังเวียงเป็นที่พักวิวสวยตั้งอยู่ในวังเวียงซึ่งแขกที่มาเข้าพักที่นี่สามารถเห็นวิวภูเขาและแม่น้ำจากริมระเบียงห้องพักได้เลยนะคะตัวรีสอร์ทไปจนถึงห้องพักตกแต่งเรียบหรูอยู่สบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายมีบริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่และมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของห้องพักที่นี่จะอยู่ที่ 2,138 บาทค่ะ 7. เวียงทาราวิลล่าเป็นอีกหนึ่งที่พักวังเวียงวิวสวยรายล้อมไปด้วยธรรมชาติของทุ่งนาอันเขียวขจีติดกับวิวภูเขาและสายหมอกยามเช้าตัวบ้านพักเป็นแบบบังกะโลเน้นใช้วัสดุไม้ให้ความรู้สึกกลมกลืนไปกับธรรมชาติซึ่งใครที่อยากถ่ายรูปวิวนาข้าวสวยๆแนะนำให้ไปช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยค่ะรับรองได้ว่าจะได้ภาพสวยๆกลับมาเพียบแน่นอนและราคาเริ่มต้นของห้องพักที่นี่จะอยู่ที่5,728 บาทค่ะ
ราคาอาจจะแรงแต่คุ้มค่ากับบรรยากาศที่ได้สัมผัสอย่างแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่พักวิวหลักล้านเหล่านี้ใครที่อยากพักผ่อนกับวิวธรรมชาติสวยๆแบบนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวสวยๆที่พักดีๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะ